เอาก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับเนาะเอาสำหรับคลิปนี้สิเว้าเป็นภาษาเล่าอีสานล้วนๆและก็ขอสวัสดีปีใหม่2565ที่สีย่างเข้ามาในพรุ่งนี้หันตัวสำหรับวันนี้จะขอนำเสนอการชกของนักมวย3คู่นะครับเนาะมีน้องเล็กเพชรเมืองตราดจอมโหดเกียรติอดิศักดิ์และก็บัวขาวบัญชาเมฆนะครับเอายกแรกกำลังจะเริ่มขึ้นเอาแว่นทายังล่ะที่นี่เอากำลังล่อนักมวยไทยถอดมงคลนะครับเนาะน้องเล็กเพชรเมืองตราดนะต่อยกับนิกบรูมเบิร์กนักชกจากฮอลแลนด์เอาการชกครั้งนั้นเกิดขึ้นที่ประเทศฮอลแลนด์นะครับนะวันที่17เมษายนปี2526สำหรับน้องเล็กอยู่มุมแดงนะครับอ่ะพวดนะเห็นบ่ตั้งมวยเอาตั้งการพวดเด้แขนนั่นแล้วลองเบิ่งทีนั่นเอามุมแดงนี่ก็คือน้องเล็กนะเพชรเมืองตราดพวดนะเอาจอมเตะขานะสำหรับนิกบรูมเบิร์กนะครับอันนักชกจากฮอลแลนด์พูดเห็นไหมเรื่องเบิ่งตีเอาฝรั่งกางเกงเลี้ยงกันละทั้งคนกระถามจะกางเกงนักมวยใครดังโนโนเนี่ยก็เป็นฝรั่งเลยคนสองวิ่งมักทาตั้งมวยได้ปะมันสีธรรมดาเอาพวนไหนเห็นว่าเตะขาดังเสียเลยคนสองเอาสำหรับมวยฝรั่งคนนี้ก็เป็นนักชกจอมเตะขาดิครับเนี่ยนิกนิกบรูมเบิร์กพวดนายเห็นบ่ว่าเดียงกันแล้วล่องเบิ่งที่สิมายืนเดมือใส่จังไดเมื่อยืนหยัดแขนใส่เขาเขากระเตะขานะอันนั้นเห็นไหมเตะขึ้นกันแล้ววะเอาพวนเอาประสานแข้งประสานแข้งกันเนาะครับเนาะเอานิกว่าจังไดนิกเอานิกถอยตั้งรับกันแล้วนิกเอาพวนเห็นบ่ว่าตีเขาคือกันนี่กรรมการกับว่ามีอย่างดอกเอานักมวยกอดกันข้ามุมเอาว้าวแยกทมอยโอ้ยกรรมการมันสิธรรมดาอุ้ยถ้าตั้งมวยมาเป็นสันเอาเนี่ยคือมวยโบราณนะครับเนาะก็น่าจะโบราณนะเพราะการชกผ่านมาแล้วทั้งหมด38ปีปาดอาจารย์เท่าการดำเลียดโยนปอหาคนนี้นี่คู่นี่ตีกันนี่ล่องบางที่โดนบ่โดนเอาเอาขยับเข้าหาสำหรับไอ้น้องเล็กนะครับเอาพวนน่ะบุมเบิกแท่งเขาโอ้โหเอาเอาเราตีเข้าน่ะเห็นบ่เอาท่านกรรมการว้าวแยกออกมากรรมการแยกออกมานะครับเนาะบุมเบิกนี่จอมเตะขานะบ่เป็นธรรมดามันสอนเห็นดอนๆนั่นสันนะเว้ยสิตีมวยไทยคนปะนะบุมเบิกว่าพวนบึงส่งนี่ล่ะเอาเตะขาน่ะเอาลองดูว่าขาใครจะแข็งขัวนั่นเห็นบ่ว่าน้องเล็กกับเตะขาคือกันแล้ววะเอาสังเกตเบิ่งกางเกงเลี้ยงบุมเบิกนักมวยฮอลแลนด์เอากางเกงหัวหลวมๆเข้ามาแล้วก็มาพันออเยาะขึ้นสองข้างกันเอาพวนเห็นบ่ว่าเตะขาบุมเบิกเตะขาน้องเล็กกันละเฮ้ยลองมึงที่บุมเบิกว่าใจให้แล้วว่าตั้งม่วงสันใส่มั้ยเนาะเอาเตะใส่คือกันแล้ววะเอาตีเข้านั่นเห็นมั้ยเอานั่นเอละแน่ลงไปอยู่ข้างล่างนะครับเนาะนิกบูมเบิร์กเอาจ้วงได้มัดขัวคือกันแล้ววะเอาล่องเบิ้งเอาล่องเอาน้องเล็กเตะใส่เตะขัวเอาล็อกมาเอาบูมเบิร์กล็อกเห็นยังได้บ่เออเอานั่นเอามือเศร้าเสียกเลยเอาบูมเบิร์กนี่ก็มวยไทยดิครับนี่เอากองเสียกแล้ววะนี่เอานั่นน่ะเอานั่นเอาน่วมค่าเสียกนะครับเอาเตะขาตัวน้องเล็กมืดยกแหลกอ่ะว้าวเตะขาเลยเด้อบุมเบิร์กนะพี่เลี้ยงบอกเตะขานะครับเนาะเอาว่ายังไงน้องเล็กเตะขาก้อนนั่นแหละเอาประสานแข้งเอานั่นเอาเอาลองเบิ่งสิเอาขาไทยกับขาฮอลแลนด์นี่ขาผู้ใดสิแข็งกว่าเอาเตะขาแหละเอาเตะขาเฮาน้องเล็กเอาหงินใส่ตะละบาดนี่โอ้ยเอาบุมเบิร์กเตะกระดูกสวงได้ทีนึงเอานั่นโอ้พ่วนนะโอ้โหเจ้าละแขฟาดหางเห็นบ่กองเชียร์กรี๊ดกราดกึกกรัมแล้วนั่นเห็นบ่โอ้ยแม่มกระโดดตบมือแล้วงั้นจระเข้ฟาดหางเขาดุกสวงเลยเนาะดังตึมเลยพี่น้องเอาว่าจังไหนแหลกเตะขากันเอานั่นขาใครจะพลอยกว่าเอานั่นเห็นบ่ล่องมึงที่น้องเล็กน่ะใจให้แล้วน่ะนี่นี่เห็นบ่เน็บเข้าน่ะนั่นโอ้ยไปจระเข้ฟาดหางใส่ดุกสวงไว้เนาะงั้นเนาะเอาพวนน่ะเตะขาแล้วน้องเล็กเอาว่าจังไหนบอมเบิร์กนึกบอมเบิร์กโอ้ยเฮ้อเป็นหยังวิ่งกระจับหนีพัมตีบ่ถือคำนะบังหันไหมเฮ้อเอาน้องเล็กเตะขาไม่โดนนะครับเนาะ
เอาพวนเห็นว่าเตะกระดูกสวงเอาแทงเข้าโอ้ยเอาเงื้องไปเงื้องไปแล้วเอาบอมเบิกเงื้องเธอเลยคักๆบัดนี้เอานั่นๆๆแล่นก็ใส่เลยมันเถาะเอาลองเบิกเอาล็อกมานี่เห็นแล้วนี่เอ้าแอละแน่ตัวเอาวิธีหลบเข่าฝรั่งนี่ก็คือทิ้งตัวนะเอาเตะขาแล้วเอานั่นๆโอ้ยซีดซีดไปเอานั่นๆที่สิตีกับบ่กล้าตีแล้วบัดเอาเตะขาโอ้ยเอานั่นสิธรรมดาติว้ายสำหรับน้องเล็กแม่เนาะบอมเบอร์คือเฮ็ดหน้าล่างๆซะล่ะบัดนี้เอาเตะขาพุ่นโอ้โหยิงแขวแล้วพี่น้องโอ้ซีดแล้วบัดนี้เอาบอมเบอร์นี่เริ่มซีดมันเถาะเอาเตะขาโอ้โหยกล้อเอาว่ายังไงหน้าแข้งประสานกันเนาะยิ่งช่วงหน้าหนาวแบบนี้เนี่ยโอ้ยสวยจุกเสียดไปฮอดกระโน่นดากพุ่นแล้วพี่น้องเอาสิเซเว่นเอ๊น้ายเชนกรรมการนับพอดสิบนะครับนะโอ้ยบูมเบิกจอมเตะขาล่ะถือเตะขาขึ้นดังโป้งล่างกันนึงแต่ว่าก็โชว์ศิลปะมวยไทยเหมือนกันนะจระเข้ฟาดหางนะเอามาดูภาพซ่าอีกครั้งนึงนะครับนะว่าบูมเบิกโดนยังไงนะเอาเนี่ยเตะเขาหน้าแข้งล่ะโอ้ยแข้งประสานกันที่ธรรมดาทีเอาผลกับปรากฏว่าน้องเล็กเพชรเมืองตราดนะครับเนาะก็สามารถเอาชนะน็อกนิดบลูมเบิร์กไปเพียงแค่ยกที่2ท่อนแล้วเอาอันนั้นขึ้นมาแล้วเห็นบ่นี่หัวสกเฮ้ยเอามามอบดอกไม้มักง่ายแต่ดึกขึ้นมาเลยวันนี้ไหมเอาแล้วก็ขอโทษขอโพยกันตามธรรมเนียมของมวยไทยนะครับเนาะสำหรับคู่นี้เป็นการชกกันระหว่างจอมโหดเกียรติอดิศักดิ์กับนักชกชาวออสเตรเลียนะครับเนาะซึ่งการชกครั้งนั้นเกิดขึ้นที่ประเทศออสเตรเลียนะเมื่อวันที่26มีนาคมปี2537นั่นแหละเอามีใครเกิดหรือยังเอายกแรกเนี่ยก็เริ่มขึ้นมาได้สักครู่แล้วเอาว่าจังได๋เห็นตัวจอมโหดเป็นฝ่ายยางเข่าฮานแล้วกางเกงสีแหล่นะครับนะหรือสีน้ำเงินนั่นตัวเนี่ยสำหรับนักชกเจ้าถิ่นนี่กางเกงสีทวงเอามาคู่นี่กรรมการกับพวกคอยลุ้ยปันใดเอานักชกจากออสเตรเลียนะครับเอาก็ต้องพูดตามไอ้ภาษาชาวบ้านเขานะว่าออสเตรเลียนะก็มีคนทักเข้ามานะก็ต้องลากสอเสือยาวๆว่าเป็นออสเตรเลียเอาก็เอาท่านกลับไปพูดคนเดียวนะพูดยากพูดลำบากถ้าจะเข้ามาหักล้างข้อมูลนะเรื่องภาษานะก็ต้องเอาที่มันมีสาระหน่อยนะอันนี้มันไร้สาระเอาว่าแต่ในศอกโอ้ยดังปักเลยพี่น้องโอ้ยหนักจอบจากพังงาเนี่ยจังวัดที่จางกลัวที่สุดนี่คนตายนี่สิธรรมดาที่พูดนะเห็นบอกว่าตีขามเอามวยคู่นี้จับตาดูให้ดีนะจอมโหดเกียรติอดิศักดิ์พันธ์นักชกจากพังงาเห็นบอกว่าถัดมาล่ากันพี่อันนี้กติกามวยไทยนะครับนะคุณนายถ้ากรรมการบอสรวยดีแหละบอสเดียมห่างคนก็เป็นตาตายตาตายที่ไปเซี่ยวกรรมการเรียกว่าเป็นญาติทั้งไหนกับเขาเข้ามาโวยวายเอานั่นเห็นว่าเตะใส่โอ้ยเก็บบรรการข้อนแล้วเอาสำหรับพราวบิ๊กนะครับนะอันนี้ก็ฟังเสียงชื่อจากไอ้โคศกในสนามนะเพราะมีท่านเข้ามาหักล้างเรื่องภาษามากเหลือเกินนะมีแต่เกจิชาวอังกฤษหรือเปล่าก็ไม่รู้เอ้าว่ายังไงทั้งคู่ตีกันในยกแรกเนี่ยไว้ก็ดูเดียดเติบอยู่ดิพวดน่ะเห็นไหมฟันศอกกันแล้วเอาจอมโหดเตะขาเตะขาเนี่ยไอ้พราววิกเนี่ยก็สวนนะสวนด้วยหมัดเหมือนกันวันเถาะอันนั้นจ้วงหัวแล้วบ่ๆนั่นต่อจอมโหดเป็นมวยอาวุธครบเคียงบรรทัดโอ้ยมีสุนัขพวดนะเห็นว่าศอกมัดเท้าเข่าศอกกันเลยพรทีบไส้พราวนะฟังโคศกบอกพราวนะแต่อ่านนึกว่าพรถ้าพรนะก็พวดละญี่ปุ่นพวดแล้วพรมีแต่คนนุ่มตรงๆกันแหละเอาบริกเตไซนะครับต้องเรียกนามสกุลเดี๋ยวท่านผู้รู้สิคมว่าทักอีกพราวบริกเอามายกแรกเลยทีเอายกที่2ขึ้นมาอย่างเร็วไวเฝ้าฟังนะครับ
วิ่งกรรมการกระสแมนผมเหย้าผมท่องนะครับยาวสรวยสวยเป็นเงางามมันจุ๊บเอาวายังไงขยับกองหาแล้วยก2เนี่ยเริ่มจัดเร่งขึ้นมาอีกหน่อยนะสำหรับนักจอกจากพังงานคนใต้นะนักมวยใต้เนี่ยโอ้โหเก่งจังมันครับคนใต้มักเตะขาคนผุดเห็นว่าคนใต้อะเตะขาอีกแล้วนั่นแหละว่าจังได้เพร่าเอาสวนด้วยมัดนะคนนะก็เรียกว่าบริกนะนามสกุลบริกเนี่ยเอาล่องบางทีเอาระวังต่อยมัดกับเตะขาเนี่ยใครจะแอละแน่ก่อนเอาพวนตีมัดขึ้นกันแล้วว่ามามึงตีเป็นตะผู้เดียวตีกันเลยจอมโหดว่าเอาล่องเบิ้งเฮ้ยคนใต้นี่ขาแข็งกระดอนไหมนะเตะต้นอย่างนี่วะเตะทีเดียวหักสิบต้นนั่นแหละล่องมือเปลี่ยนเฮ้ยไฟบ่เสียกับไปเบิ้งเปลี่ยนพวนละแต่ชุ่มพ่นลงไปนะคนใต้เตะกบยางเอาเตะขวานั่นแหละคนใต้เอาเตะขาโอ้โหเฮ้ยคือส่งหน้าล่าแล้วพี่เอาส่งหน้าล่าเหมือนกันนะเอาสำหรับบริกนะครับเนาะเอากองเชียร์ว่ายังไงโอ้โหเอละแน่พี่น้องเอ้ยดังแก๊กเลยต้องทำไหมเอากรรมการนับ4 5 6 7 8 9 10เอาสู่ต่อได้นะครับเอาลุกขึ้นมาทำไมเอาลองมึงที่เอานั่นน่ะเจอเตะขาน่ะวันน่ะแท่งเข้าสวนนึกอันนี้เอาเตะขาโอ้โหน่าแข่งประสานกันพี่น้องโอ้เอามันสุดจะทนจริงๆนะยิ่งหน้าหนาวแบบนี้พี่น้องเอ้ยมันเสียดเข้าไปถึงกระโนนดากเลยมันเถอะกรรมการว่าจังไดว้าวยุติการชกพนักกรรมการว่าเห็นบ่ในที่สุดจอมโหดเกียรติอดิชักนะนักจอกจากพังงานก็เป็นฝ่ายชนะน็อกไปในยกที่สองนี่พร่ำเพรือหัวดอขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากท้าวกาดำ